ปลาวนะครับวันแรกของพระบางหวังเวียงเวียงจันทร์ครับตะลุกนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะครับรับรองความมันรับประกันความหาโดยสารโปรดทราบค่ะสายการบินสปีดถึงแล้วถึงแล้วล้านเจ็ดจะใช่ยังไงเนี่ย5,700,000ใบนี้แสนหนึ่งนะเนี่ยคงมีตังค์เท่าไหร่ครับตอนนี้กับ6,370,000ครับผมกีบเฮลโหลพูดว่าสบายดีหลวงพ่อบางนะครับอยู่ที่หลวงพ่อบางแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่พักของเราใช่ไหมครับโชเฟอร์โดยคือใช่โอเคครับIt's been years since I've been gone I miss the way it feels to roam This urge that's grownInside my heart to pack my bags and hit the road I'm dreaming of the road again Set free in the wind Feels like we found home again On the road it's gone มาถึงหลวงพ่อบางถ้าไม่มาร้านป้าติ๋มนี่หลวงพ่อบางเดี๋ยวไปดูกันกินอะไรบ้างอย่างแรกนะครับพลาดไม่ได้คือตำหลวงพ่อบางแต่ว่ามันไม่เหลือเส้นมะละกอให้เห็นแล้วนะครับความพิเศษของตำหลวงพ่อบางก็คือเส้นมะละกอจะเป็นเส้นหนาเส้นใหญ่ออกลักษณะเป็นแผ่นๆเนาะแผ่นๆเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับมีความกรุบกรอบพร้อมกับปีกของปลาอันนี้นะครับไส้อั่วไส้อั่วก็มีความจับปัดที่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับก็อร่อยมันเข้มข้นนี่เมนูนี้เด็ดหอมกลิ่นใบยะนาเป็นเมนูต้มเนื้ออีกเมนูนึงนะครับที่พอลงปุ๊บแล้วเนี่ยไม่สามารถจะโชว์ได้ทันสาหร่ายทอดกรอบหมดไปแล้วหมดไปแล้วอร่อยมากนี่นะอันนี้ค่ะตอนนี้เราอยู่วัดเชียงทองนะครับเป็นอีกวัดหนึ่งเรียกว่าวัดหลวงเลยนะฮะของหลวงพระบางนะครับก็เป็นวัดประจำราชวงศ์ตั้งแต่ราชวงศ์หลวงพระบางจนกระทั่งถึงราชวงศ์ของกลาวนะครับสร้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชตั้งแต่ปี2103โน่นนะครับแล้วก็เป็นวัดประจำราชวงศ์ของประเทศลาวมาทุกสมัยเลยนะครับศิลปะแบบเดียวกับศิลปะล้านช้างสวยงามมากก็ถือว่าเป็นวัดประจำเมืองเลยนะครับก็คือวิหารพระพุทธไสยาสน์นะครับภายในเนี่ยนอกจากจะประดิษฐ์พระพุทธไสยาสน์แล้วนะครับปรางพระพุทธไสยาสน์ภายนอกนะครับที่เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือพื้นของวิหารเนี่ยครับเขาใช้เป็นสีเขาเรียกสีชมพูกุหลาบนะครับแล้วก็ประดิษฐานด้วยกระจกสีแล้วก็กระจกสีเนี่ยจะทำเป็นลักษณะของนิทานพื้นบ้านนะครับแล้วก็ให้คติคำสอนลองดูนะครับในแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีความหมายที่แฝงไว้ด้วยคติคำสอนของนิทานพื้นบ้านของประเทศลาวครับอ
Here I am in this old town still. อันนี้เปิดครับทั้งหมดนะครับสั่ง1ชามครับได้แล้วก็ช้อน8โอ้โหมันไม่ควรจะเป็นร้านเฝอเลยเนี่ยเราชิมดีอร่อยนะไม่โกงเลยเราดูอะไรกันอยู่ครับเนี่ยดูหมีหมีหมียี่ห้ออะไรเอ่ยหมีดำหมีดำหมีลาวซอยมาแกนเขาเรียกหมีอะไรพี่อันนี้หมีควายหมีควายไม่ใช่หมีหมานะนั่นชื่ออะไรชื่อแดงเหรอเขาไปซอยมาไปช่วยมาแดงแดงเขารู้จักชื่อเขาไหม